สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองประก,การเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับตามที่ผมทำมาหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์แล้วก็มองเรื่องของราคาทองคำนะในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ วันนี้นะครับนะก็สัมพันธ์นะกับเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นดีมาได้1วันนะประมาณพันสเกือบพันสาจุดในเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ร่วงลงมาอีกแล้วนะครับประมาณ785.91จุดนจุดนะตลาดหุ้นดาวโจนนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับคล้ายๆกับทองคําเหมือนกันตลาดหุ้นสหรัฐในขนาดเนี้ยคือมันแกว่งนะมันขึ้นไม่ได้นะมันแกว่งลังเลอยู่เหมือนกันกนะ็เรียกแ,แกว่งไซด์เวย ก็ผลมาจากโควิด -19 นะครับนะที่ทำให้มีการปรับฐานนะอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการ call margin นะครับในะกรณีที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะร่วงลงมาเรื่อยๆนะวันช่วงนี้ถ้าตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่อลงมาอีกก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการ call margin อีกนะครับถึงแม้วันนี้นะราคาทองคำนะจะกระโดดขึ้นสูงนะเรียกว่าฟื้นคืนตัวอย่างแรงทีเดียวนะจากราวๆ1,600ดอลลาร์ต่อออนนะครับเมื่อวานนี้นะวันนี้ขึ้นไปถึงประมาณ1,645ดอลลาร์ต่อออนนะครับ ก็เรียกว่ามีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแรงนะแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจฮะเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยการแกว่งของทองคำเนี่ยก็ยังเป็นไซ์เวย์อยู่นะเพราะนักลงทุนเนี่ยก็ยังถืออยู่ทั้งสองขานะตามที่ผมคาดการนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะว่าเหตุที่มาผลที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าราคานะหุ้นนะหรือว่าตลาดหุ้นนะครับดาวโจนสเอสแอรยเนี่ยนะยังมีโอกาสแว่งไซเวย์นะแล้วบางทีอาจจะสไลด์ลงนะเมื่อถึงจุดหนึ่ง เขาก็มีการโคลมาจิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นบรรดารักลงทุนที่ไปกู้เงินนะมาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเทขายทองคําเป็นไปนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นราคาทองคําก็จะแกว่งไซเวนะอยู่แบบนี้เช่นกันนะคู่ไปกับาราคาของตลาดหุ้นนะครับนะเหมือนกราฟที่ผมพูดให้ฟังแล้วนะจากหลายคลิปเหลือเกินนะที่พูดถึงกราฟรูปที่1น3 4 5นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขณะนี้ยังไม่ใช่เป็นตลาดกระทิงที่จะจริง ยังไม่ใช่เป็นเรียวบูมมาเก็ตนะครับเป็นลักษณะของตลาดกระทิงชั่วขณะนะอาจจะมีการขึ้นนะก็มีการแกว่งไซเวย์ไปด้วยนะคล้ายๆกับช่วงปี2007นะถึงประมาณปี2008นะปปีเลยนะครับแต่เห็นว่าใน3วันมนันนี้นะวันนี้ราคาฟื้นคืนแรงจริงๆนะจากประมาณ1,600ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะกระโดดขึ้นไปทีเดียวนะถึงประมาณ1,645ดอลลาร์ต่อออนนะครับเพราะนั้นใครที่ เก่งกำไรระยะสั้นนะผมนึกบอกว่าจะต้องจะหมู่ไวมากๆนะจะต้องอสังเกตสังกายดีๆนะเข้าตอนจังหวะนะครับยังถ้าเกิดใครเข้าตอนเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ถือว่าเข้าเร็วนะวันนี้ก็กําไรเห็นไหมครับแต่ก็ไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นอนะ่ะไม่แน่นะครับนะขึ้นไปได้สัก1นถึงสวันเดี๋ยวก็ร่วงลงใหม่แล้วนะ วันขครที่เล่นระยะสั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจนะเพราะว่าผลของโควิด -19 เนี่ยทำให้หลายธุรกิจเลยเนี่ยนะมันมีผลกระทบนะขาดทุนไปนะกำไรหดไปนะก็จะมีนักเก็งกำไรนะนักลงทุนหน้าใหม่นะแบบเก่งกำไรเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะแต่ว่าท่านต้องเข้าออกนะครับให้เร็วนะครับเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยนะใครเข้าเมื่อวานเนี้ยนะครับวันเนี้ยนะครับกำไรละนะท่านก็ไปขายทำกำไรได้นะแต่เกิดใครเข้าวันเนี้ยนะครับ อาจจะยังขึ้นหรือพรุ่งนี้จะร่วงก็ได้นะมันไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะว่าคำว่าค a l l margin เนี่ยตัวนี้เป็นปัจจัยนะของตลาดหุ้นที่มันทำให้ความผันผวนเนี่ยทั้งตลาดหุ้นเองนะทั้งตลาดทองคำเองเนี่ยแว่งไซเวย์ได้เหมือนกันนะแต่ว่าในระยะยาวที่ผมบอกนะครับนะยิงข้าวไปหปีถึง3ปีเนี่ยนะเนื่องจากว่าโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจผลกระทบจากโควิด -19 หลายอย่างเนี่ยนะในระยะยาวนะครับนะประมาณ1ปีขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ความห่วงกังวลนะครับหรือว่าทิศทางของเศรษฐกิจเนี่ยที่จะต้องฟื้นตัวนะครับก็ทำให้นักลงทุนนะที่ถือระยะยาวนะจำนวนมากก็ยังคิดว่าน่า,นาจะเป็นเซฟเฮดเวนนะ มันในระยะยาวเนี่ยนะน่าจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครลงทุนระยะสั้นนะครับนะก็ใช้สติปัญญาดีๆครับนะใครชอบปักไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับนะก็ใครจะเล่นนะครับเก่งกำไรนะครับเราต้องใช้สติปัญญาให้มากนะครับนะก็อย่าโลภมากเกินไปละกันนะเพราะลาบจะหายได้เหมือนกันโอเคนะเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ